อนาคตที่ดีกว่าเพื่อพวกเราและเพื่อนนักเรียนทุกคนทั่วประเทศขนาดเองเราใช้สิทธิ์ออกมาเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตยทำไมต้องมาข่มขู่เราด้วยครับความขัดแย้งก็จะเหมือนกับเหตุการณ์6ตุลาและ14ตุลานั่นหมายความว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้นนั่นคือทางเลือกที่2ที่กำลังตัดสินใจท่านต้องเลือกเองว่าท่านจะเดินทางไหนนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มี2ทางเลือกแค่นั้นนะครับตั้งครม.ที่พลเอกประยุทธ์ต้องการแล้วก็กวาดล้างลูกเดียวนะครับแต่เศรษฐกิจจะไม่ดีขึ้นประชาชนที่ไม่รู้อีนูอีเนก็จะต้องได้รับผลกรรมเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่สามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับและเป็นโอกาสทองนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือไม่ตกต่ำลงค่า GDP ประมาณ 10% ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 35% ในสิงคโปร์นะครับที่บอกว่าเศรษฐกิจดีไอ้แมวก็ชมนะครับปรากฏว่าสภาวะเศรษฐกิจติดลบถึง 42.1 ของ GDPประเทศไทยดีที่สุดฮะเพราะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้แก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้ถ้าเราสร้างความสามัคคีได้ก็จะประสบความสำเร็จสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่ฮะตรงนี้ไม่ที่เห็นนี่ไม่ใช่ฉากนะครับก็เป็นนอกสถานที่มาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่บนดอยหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นมาบนดอยนานนะครับวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นสถานการณ์ทางการเมืองนะครับซึ่งล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรียังไม่ทำการปรับคัมตรียังรอดูหน้าไพ่อยู่นะครับว่าสถานการณ์จะรุนแรงขนาดไหนนะครับฝ่ายทักษิณจะเคลื่อนไหวต่อนะครับหรือว่าจะรุกเข้ามาหลังจากที่มีการชี้มูลความผิดยิ่งลักษณ์แล้วก็มีการสั่งจำคุก5ปีทักษิณต้องดูสถานการณ์ว่าทักษิณจะสู้ต่อจะจัดม็อบเยาวชนออกมาสู้หรือไม่นะฮะคงเป็นประเด็นที่สำคัญผมได้เขียนบทความนะครับที่น่าสนใจแต่ก่อนอื่นฮะผมอยากจะให้ท่านผู้ชมแล้วก็หุ้นส่วนไปพิจารณาคลิปนี้การเคลื่อนไหวของเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งปรากฏว่าผู้อำนวยการโรงเรียนจัดให้มีการทำกิจกรรมนี้เกิดขึ้นสร้างอนาคตที่ดีกว่าเพื่อพวกเราและเพื่อนนักเรียนทุกคนทั่วประเทศขนาดเองเราใช้สิทธิ์ออกมาเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตยทำไมต้องมาข่มขู่เราด้วยครับครั้งนี้นะครับคงเป็นคำตอบนะครับว่าสถาบันการศึกษานะครับยังคงเปิดโอกาสให้เด็กออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลนะครับแล้วก็เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองขณะเดียวกันนะครับมีหลายสถาบันปล่อยให้นิสิตนักศึกษานักเรียนมาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะตำรวจของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเรียก
แกนนำที่ชุมนุมที่บริเวณลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพมาแจ้งข้อกล่าวหานะครับมารับทราบมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับที่ผ่านมาผมเคยอธิบายเรื่องของบทความนะครับนะฮะว่าทางออกของประเทศทำอย่างไรที่จะให้ม็อบยุติทางออกตอนนี้เป็น2ทางนะครับทางแรกอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าจะต้องเชิญ4ท่านมาตั้งสภาปฏิรูปประเทศแห่งชาติเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็จะเข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนั่นหมายความว่าประเทศจะแฮปปี้ทุกคนก็จะมีความสุขได้แต่ถ้าสมมติว่าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจที่จะเลือกการแตกหักด้วยการใช้ภาษาวาทกรรมที่เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันดูบทความนี้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันการตัดสินใจเดินเกมการเมืองนะครับที่เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันด้วยการตั้งคณะรัฐมนตรีจากคนใกล้ชิดพรรคพวกเดินหน้าสั่งจับกวาดล้างเยาวชนที่ออกมาต่อต้านใช้หลักนิติรัฐดำเนินการเชิญมาแจ้งข้อกล่าวหานะครับส่งตัวขึ้นศาลให้ตัดสินเหมือนในฮ่องกงทำอยู่นะครับปัจจุบันตามยุทธวิธีที่ชื่อว่าเสือล่อกวางนะครับเมื่อตัดสินใจเดินแล้วก็คงหนีไม่พ้นนะฮะต้องเดินให้สุดจะเดินครึ่งครึ่งกลางๆคงไม่ได้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่อายุไม่ถึง20ปีย่อมมีต้องรับผิดนะครับในการกระทำความผิดตามกฎหมายด้วยในขณะที่อาจารย์มหาวิทยาลัยโรงเรียนทั้งเอกชนของรัฐย่อมมีความผิดตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการอาจารย์ครูผู้บงการในทุนก็จำเป็นต้องมีการรับผิดทั้งวินัยและอาญาอันจะสามารถสาวถึงผู้บงการที่หลบหนีอยู่ยังต่างประเทศได้มียากนะครับเมื่อคิดจะมาทางนี้ก็ต้องเอาให้สุดนะครับลากผู้บงการนักการเมืองนะครับที่อยู่เบื้องหลังซึ่งปรากฏว่าเป็นคนใกล้ชิดเจ้าสัวนะครับเป็นลูกเขยเลยล่ะแล้วก็กิ๊กของเขาที่ประสานการเคลื่อนไหวของเยาวชนและมีการเคลื่อนไหวทั่วประเทศขณะนี้นะครับแต่ต้องยอมรับผลที่ตามมาเช่นกันการที่ปรับข้ามตรีครั้งนี้จะสร้างแรงเสียดทานที่รุนแรงขึ้นการต่อต้านขยายวงกว้างขึ้นความขัดแย้งของคนสองฝ่ายจะมากขึ้นสื่อโซเชียลมีเดียนะครับจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อต้านและสุดท้ายจะเกิดการเคลื่อนไหวแบบพรึบเดียวนะครับคนจะออกมาเต็มถนนราวเดือนกันยายน2563เป็นต้นไปนะครับอันจะยากที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียหรือการนองเลือดได้เมื่อคนไทยขาดความสามัคคีความขัดแย้งแย่งชิงอำนาจกันเองสภาวะเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับและอันจะเป็นข้ออ้างออกมาเคลื่อนไหวใหญ่ที่ประชาชนทุกฝ่ายทุกสีทุกพรรคจะเห็นชอบด้วยไม่จางจากคดีบอสการคาดหวังว่านะครับมาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันให้แจ้งข้อกล่าวหากับปูสื่อฝั่งแมวและคุกอ้ายแมวจะทำให้เขาหยุดท่านเข้าใจผิดนะครับเพราะเขาไม่เดือดร้อนอะไรกับคุกเพราะเขามองว่าเขาก็ไม่มาเข้าคุกอยู่แล้วเขาจึงต้องเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองหรือเร่งเกมให้ไวขึ้นนะครับหนักขึ้นโดยใช้เยาวชนที่อ่อนประสบการณ์เป็นเครื่องมือในการนองเลือดสร้างความชอบธรรมเพื่อให้ต่างชาติเข้ามาทำการแทรกแซงซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2552และปี2553แน่นอนนะครับหากไม่เกิดจากฝั่งของฝ่ายเราเขาก็จะสร้างสถานการณ์โยนความผิดให้นะครับคนเลวมันก็เลวเพราะเขาได้เรียนการใช้กองกำลังกองโจรจากโรงเรียนทหารตำรวจของไทยมาก่อนนอกจากนี้นะครับประเทศยากที่จะเกิดความสงบเศรษฐกิจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะแก้ไม่ตก
เกมความชอบธรรมจะตกไปอยู่ในมือของไอ้แมวนะครับจากผู้กำหนดสถานการณ์จะกลายเป็นผู้แก้สถานการณ์ในพระนครและใต้จึงต้องระวังให้จงหนักโจรใต้ตอนนี้จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่ได้แปลสภาพเป็นขบวนการค้ายาเสพติดทั้ง RKK BRN นะครับและพูโลโดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มว้ามงพม่าส่งยาเสพติดข้ามชาติลงเรือนะครับไปยังประเทศมาเลเซียต่อไปยังสหรัฐอเมริกาและมีนักการเมืองของประเทศไทยและมีพรรคการเมืองให้การหนุนหลังอยู่สิ่งที่น่าสงสารคือคนไทย65ล้านคนที่จะต้องออกมารับสิ่งที่ไม่ได้กระทำเกี่ยวข้องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่รอบนี้จะหนักจริงๆนะครับนี่คือเป็นบทความที่ผมเขียนไว้ผมจะขออธิบายให้ทราบทางออกเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนั้นตอนนี้มี2แนวทางทางหนึ่งเดินอย่างที่ผมเรียนว่าเชิญ4ท่านมาตั้งสภาปฏิรูปเชิญทุกพรรคทุกสีทุกพวกทุกฝ่ายนะครับเข้าไปอยู่ในสภาปฏิรูปทั้งสสสวไปอยู่ในสภาปฏิรูปพรรคการเมืองก็เข้าไปอยู่ในสภาปฏิรูปพอเข้าไปอยู่ในสภาปฏิรูปเรียบร้อยก็ให้ถกกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับนั่นคือประการแรกแล้วก็ประเทศก็จะเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจนะครับโดยมี4ท่านโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับเป็นหัวหน้าในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชิญ4ท่านที่ผมเรียนมานะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นระดับสังฆราชไม่ใช่เพียงพระลูกวัดนะครับมาร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการปฏิรูปและกำหนดประเด็นนะครับให้สภาปฏิรูปเป็นผู้ทำการวินิจฉัยนะครับส่งต่อเมื่อสรุปเรียบร้อยก็ส่งต่อไปให้สสสวทำการโหวตอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับและควรจะทำความขัดแย้งระหว่างคนสองสีคนแก่คนหนุ่มไร่อำมาตย์ประเด็จการประชาธิปไตยล้มเจ้าไม่ล้มเจ้าจะยุติลงทันทีนั่นคือหลักแรกที่ผมเสนอไปและผมได้ทำคลิปอย่างละเอียดไปแล้วหลักที่สองตอนนี้ที่ต้องทำนะครับก็คือถ้าไม่ทำในหลักนั้นก็ต้องใช้ตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับกวาดล้างให้หมดเอาให้จริงนะครับและอย่าหวังนะครับว่าตอนนี้กำลังดูเกมว่าไอ้แมวเขาจะถอยไหมเขาโดนไปอีก5ปีเขาไม่ถอยหรอกปูโดนไปเขาถอยจะถอยไหมไม่ถอยหรอกเขาจะรุกหนักกว่าเดิมเราจะดูว่าลุกหนักกว่าเดิมมาดูที่ไหนดูการชุมนุมที่เกิดขึ้นของฝ่ายต่อต้านการเคลื่อนไหวของกลุ่มอาชีวะที่ออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับมีเจตนาลมเลียวมิใช่ทำการปกป้องรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์กลุ่มอาชีวะช่วยชาติมาเพื่อทำการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะไม่ยินยอมให้ใครดูหมิ่นเหยียดหยามหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนใครจะด่าพลเอกประยุทธ์ด่าไปนะครับใครไม่ชอบพลเอกประยุทธ์ว่าไปแต่จะมากล่าวหาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้จะต้องมีการดำเนินการทั้งทางตรงทางอ้อมและต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับนิสิตนักศึกษาเยาวชนนักเรียนที่ดูหมิ่นเหยียดหยามและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ประเทศไทยเป็นรัฐเดียวแบ่งแยกมิได้นะครับและปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั่นหมายความว่าใครกระทำขึ้นมากลุ่มอาชีวะช่วยชาติก็จะมีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับโดยใช้หลักนิติรัฐดำเนินการนะซึ่งเราก็เห็นที่เขาแถลงข่าวไปแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้คงชัดเจนนะครับเกมตอนนี้พลเอกประยุทธ์มีทางเลือกอยู่2ทางคือ1กวาดล้างเหมือนฮ่องกงไปเลยเอากันไปข้างนึงนะครับอีกทางนึงสร้างความสามัคคีถ้าเกิดการกวาดล้างเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์มันก็จะไม่ต่างจากเหตุการณ์ในฮ่องกง
การล้าวลึกจะเกิดขึ้นความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ประชาชนบิดามารดาเด็กรุ่นใหม่พอโตขึ้นมาคนรุ่นเก่าก็จะโดนกวาดล้างในอนาคตนะครับคนรุ่นนี้กำลังจะตายไปคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาความขัดแย้งก็จะเหมือนกับเหตุการณ์6ตุลาและ14ตุลานั่นหมายความว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้นนั่นคือทางเลือกที่2ที่กำลังตัดสินใจท่านต้องเลือกเองว่าท่านจะเดินทางไหนนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มี2ทางเลือกแค่นั้นนะครับตั้งครม.ที่พลเอกประยุทธ์ต้องการแล้วก็กวาดล้างลูกเดียวนะครับแต่เศรษฐกิจจะไม่ดีขึ้นประชาชนที่ไม่รู้อีนูอีเนก็จะต้องได้รับผลกรรมเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่สามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้เป็นอันดับ1ของโลกนะครับและเป็นโอกาสทองนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือไม่ตกต่ำลงค่า GDP ประมาณ 10% ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 35% ในสิงคโปร์นะครับที่บอกว่าเศรษฐกิจดีไอ้แมวก็ชมนะครับปรากฏว่าสภาวะเศรษฐกิจติดลบถึง 42.1 ของ GDP ประเทศไทยดีที่สุดฮะเพราะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้แก้ขอใช่ฮะแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้ถ้าเราสร้างความสามัคคีได้ก็จะประสบความสำเร็จเกมตอนนี้หน้ากระดานนะครับอย่างที่เราเห็นทางออกของรัฐบาลมีเพียง2ทางพลเอกประยุทธ์จะต้องเป็นคนตัดสินใจนะครับตอนนี้เราจะดูว่าไอ้แมวจะหยุดจะนิ่งจะสู้หรือไม่สู้นะครับก็รอดูแล้วกันว่ามีม็อบมาหรือไม่บางคนสงสัยมาใหม่ไอ้นี่บ้าหรือเปล่าทำไมมาเกี่ยวข้องกับไอ้แมวอยู่แล้วงานนี้ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสู้กัน2ฝ่ายฝ่ายเอาเจ้ากับฝ่ายล้มเจ้านะครับปัจจุบันนี้ก็สู้ลักษณะเช่นเดิมเหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงม็อบก็คนกลุ่มเดิมพวกเดิมนะครับเปลี่ยนแปลงเพียงแกนนำเท่านั้นนะครับแล้วก็อ้างวาทกรรมว่าเป็นคนรุ่นใหม่ทั้ง2ฝ่ายอ้างคนรุ่นใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านอ้างคนรุ่นใหม่แต่สุดท้ายไปยืนรอบๆคนแก่ทั้งนั้นนะครับก็คือเป็นคนที่รักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และคนที่ต่อต้านชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นแหละไปยืนเรียงหน้าสลอนว่าไม่ได้เพราะทุกม็อบนะครับมีเจ้าของนะครับทุกม็อบมีเจ้าของทั้งนั้นนะครับส่วนใครเป็นเจ้าของก็มองดูให้ดีนะครับที่ผ่านมานะครับ2คดีนะครับเรื่องของปูเรื่องของไอ้แมวคงเป็นคำตอบนะครับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแต่มันจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วมันเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเพราะยังไงก็ตามเขาก็เชื่อว่าเขาไม่ติดคุกหรอกเขาไม่สนใจเรื่องคุกหรอกนะครับและเขาไม่มาติดคุกแน่นอนจะมาแจ้งข้อหาเขาอีก100ข้อหาติดคุกเป็นพันปีเขาก็โดนบอรี่นะครับเขาหวังว่าถ้าล้มพลเอกประยุทธ์ได้ก็จะชนะการเลือกตั้งพอถ้าชนะการเลือกตั้งได้เขาก็จะขอนิรโทษกรรมพอขอนิรโทษกรรมไม่ว่าจะติดคุก1วัน1ปี1เดือนหรือ100ปี100วันก็ไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้คือหลักที่มองเห็นทางเลือกลุงตู่ก็เลือกได้2ทางจะเลือกไปทางไหนก็ได้นะครับไปทางไหนก็ต้องไปด้วยกันจำเป็นแต่ผมเรียนว่าควรจะไปทางแรกให้คนไทยเข้าสู่ความสมัครใจในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองทำอะไรอยู่ลุงก็กำลังดูหน้าไพ่ดูหน้าไพ่จะเอาทางไหนดีนะครับอย่างที่ผมเรียนน่ะดีที่สุดอย่าเพิ่งตั้งคณะรัฐมนตรีรอก่อนใจเย็นๆให้ผ่านงบประมาณพุทธศักราช2564ไปก่อนราวเดือนกันยายนตุลาค่อยตั้งนะครับถ้าตั้งตอนนี้เกมมันจะตกไปอยู่ในมือฝ่ายตรงข้ามความชอบธรรมนะครับจะไปอยู่กับฝ่ายตรงข้ามลุงตู่จะไม่ได้เป็นคนคุมเกมอีกต่อไปนะครับสถานการณ์ลูกตุ้มนาฬิกาในเชิงการเมืองเนี่ยลูกตุ้มทางการเมืองจะเหวี่ยงไปอยู่ฝั่งตรงข้ามทันทีนะครับทั้งหมดอยู่ที่การตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์นะครับเราผู้ชมดูด้วยตาเปล่านะครับเป็นกำลังใจให้นะครับไม่อยากให้ประชาชนคนไทยต้องมาฆ่ากันอีกไม่อยากให้ลูกหลานของใครตกเป็นเหยื่อทางการเมืองถูกฆ่าถูกทำร้ายถูกทำลายนะครับเหมือนเหตุการณ์6ตุลาและ14ตุลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นบาดแผลบอบช้ำไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่จากอดีตจนถึงปัจจุบันนี่คือทางออกของประเทศฮะมี2ทางจะใช้มาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันหรือสลายม็อบด้วยสติปัญญาอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ื้นทรายกว้างตาพื้นน้ำกว้างกว่าพื้นป่ากว้างไกลไปเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางมั้งนี่มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้ใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน